ผู้ชมคะและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยซ่งหรือว่าชาวไทยดำนะคะเราก็ต้องมาพูดคุยกับผู้นำหมู่บ้านกันก่อนค่ะและตอนนี้นะคะกิ๊งก็ยืนอยู่กับผู้ใหญ่บ้านกำจรเพชรยวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนชาวไทยซ่งเหมือนกันไทยทางดำแต่กำเนิดทำไมชาวไทยซ่งก็ถึงได้มาอยู่ที่นี่มีความเป็นมายังไงอะคะผู้ใหญ่ความจริงแล้วไทยซ่งเราเนี่ยถิ่นฐานกำเนิดของเราเนี่ยอยู่ที่เมืองแถนแคว้น12จุดไทยแล้วพออพยพมาแล้วเนี่ยเขาได้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมมากน้อยแค่ไหนทุกอย่างเลยปกติอยู่แล้วชาวไทยทรงดำเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนที่รักสามัคคีมีรักความสงบมากแล้วก็จะอยู่กันรวมกลุ่มกันเป็นรวมๆกันหลายๆหลังคาเรือนหลายๆครอบครัวเป็น10 20ครอบครัวที่จะอยู่รวมกันอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่แล้วนอกจากเครื่องแต่งกายแบบนี้แล้วเนี่ยในหมู่บ้านของเรายังมีอะไรอีกบ้างคะผู้ใหญ่มีการแต่งกายแล้วยังมีการสนุกสนานในช่วงเทศกาลนะและกระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีของเราก็ยังยึดแน่นเหนียวแน่นอยู่ตลอดพิธีกรรมต่างๆไปดูและอีกที่หนึ่งนะคะที่กิ๊งพาคุณผู้ชมมาดูนั่นก็คือการทอผ้าของชาวไทยซ่งในหมู่บ้านผู้ใหญ่คะการทอผ้าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทยซ่งเลยใช่ไหมคะคือเป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยคือผ้านี่คล้ายๆว่าเป็นผ้านุ่งติดตัวของชาวไทยซ่งดำมันต่างสุภาพสตรีต้องมีผ้านุ่งนี้ทุกคนครับต่างกันยังไงกับชนเผ่าอื่นๆนะคะคือของเราจะมีเอกลักษณ์ของเราลายแต่ละช่องเนี่ยเราจะประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วก็จะเหมือนกันทำด้วยมือครับยังแบบดอกผ้าตรงนี้ก็ทำด้วยมือเหมือนกันอ๋อเหรอคะนั่นทำด้วยมือใช้ฝีมือเล็กๆก็เรียกผ้าคาดอกหรือผ้าเปียวเนี่ยผ้าคาดอกอะไรก็แล้วก็ต้องเป็นสีประมาณนี้ด้วยใช่เพื่อให้ตรงกับชื่อที่เขาเรียกแล้วว่าไทยทรงดำไทยทรงดำลายแตงโมผ้านุ่งลายแตงโมแล้วนอกจากทอผ้านี่ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะผู้ใหญ่มีเครื่องจักรสานเดี๋ยวที่ไม่ได้สานแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พาไปดูในส่วนอื่นก็แล้วกันตรงนี้ในเรื่องของการเอาป้าขอบคุณคุณป้านะคะในส่วนของเครื่องจักรสานนี่โอ้โหงานละเอียดมากเลยนะคะใช่ใช่ต้องเหลาตอกต้องกว่าจะสานเราสานนี่เราสานอะไรบ้างคะนอกจากที่ดักปลานี่หวดข้าวเหนียวไหมหวดแต่ว่ากระติบกระติบคนทางอีสานอาจจะเรียกว่าเป็นกระติบใช่มั้ยแต่ว่าของไทยทรงดำเขาเรียกว่าแอบเข่าแอบเข่าแอบเข่าเข่าก็คือข้าวข้าวก็คือแอบก็คือเอามาแอบไว้ในนี้ก็คงอย่างนั้นมั้ยแต่ก็เรียกเขาชื่อนี่คือแอบข้าวเอาข้าวมาแอบไว้ในนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วปั้นๆแล้วก็ใส่ลงไปก็กล่องข้าวของเขาเนี่ยแหละนะคะแต่จะอยู่ได้นานเพราะมันจะไม่แฉะมีช่องระบายอากาศด้วยเนี่ยอากาศใช่ไม่แห้งจนเกินไปด้วยถ้าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ผู้ใหญ่คะแนะนำช่องทางหน่อยค่ะว่าเราสามารถมาวันไหนได้บ้างมาตอนกี่โมงต้องติดต่อใครอะไรยังไงครับเกิดก็มาได้ทุกวันครับแต่ต้องติดต่อกับผู้ใหญ่มาล่วงหน้าเพื่อเดี๋ยวเกิดผู้ใหญ่มีภารกิจแล้วจะไม่เจอตัวก็ให้โทรศัพท์มาล่วงหน้าอย่างน้อยสัก2วันหรือ1สัปดาห์อะไรเนี่ยโดยเบอร์ติดต่อที่0817590737ผู้ใหญ่กำจรเพชรยวนขอบคุณผู้ใหญ่มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับที่พากิ๊งมาเยี่ยมชมที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะยังมีสถานที่ให้ได้ชมกันอีกนะคะถ้าใครที่อยากจะช้อปปิ้งในส่วนของกล้วยไม้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออร์คิดซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะและตอนนี้นะคะกิงเกอร์อยู่ที่แอร์ออคิดซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยด้วยที่คุณผู้ชมนั้นจะสามารถเข็นรถเข็นแล้วก็ไปเลือกซื้อกล้วยไม้ได้ตามแต่ใจชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในที่นี้แล้วก็เป็นผู้คิดค้นที่นี่ด้วยนะคะคุณเอ็กซ์อยู่นี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เอ็กซ์เพราะว่ายังดูเด็กมากยังดูวัยรุ่นสุดๆเลยมีแนวคิดยังไงคะพี่เอ็กซ์ทำไมถึงได้เริ่มต้นที่จะสร้าง เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้อ๋อในรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเน้นขายส่งนะฮะไม่พูดถึงการขายปลีกเน้นขายส่งอย่างมีจำนวนแล้วในรุ่นผมกับพี่ชายเนี่ยเป็นรุ่น3อยากจะสร้างแบรนด์
นะฮะก็เลยทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้อยากจะสร้างแบรนด์เป็นที่รู้จักเพราะว่าการมีแบรนด์ของเรามีแบรนด์ที่แข็งแรงเนี่ยผมเชื่อว่าจะสร้างโอกาสดีๆให้เราอีกหลายๆโอกาสก็เลยมาทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขายครีมถูกต้องก็ต้องทำอะไรที่แปลกเด่นนะฮะแล้วก็ต้องดีก็เลยเซตขึ้นมาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แล้วก็เรียกว่าทำเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยค่ะแล้วในที่นี้เนี่ยมีกล้วยไม้ให้เลือกประมาณกี่สายพันธุ์ครับมีนะครับมีประมาณ7สกุลแต่ละสกุลก็มีความหลากหลายอีกเยอะแยะมากมายแต่ที่ทำมากที่สุดนะฮะที่ผมถนัดทำมากที่สุดจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายเดนโดเบียมเป็นกล้วยไม้พื้นฐานกล้วยไม้เมืองร้อนเลี้ยงง่ายออกดอกทั้งปีราคาย่อมเยานะฮะต้นละ20กว่าบาทกลับไปสวยทนเป็นเดือนค่ะครับผมตรงนี้นะครับพามาชมเป็นกล้วยไม้พันธุ์พระนามเป็นความภูมิใจที่สุดครับของครอบครัวต้นที่เราอยู่ตรงนี้นะครับชมกันตรงนี้คือได้รับพระราชทานตั้งชื่อนะครับจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระองค์ทรงพระเมตตาพระราชทานตั้งชื่อให้ว่ากล้วยไม้พันธุ์แล้วก็หุ่นในยามค่ำคืน